จ๋งเนี่ยห้าสี่สามสองพร้อมยังครับผมสวัสดีครับผมพร้อมเอาสวัสดีครับพี่เอพูดถึงเกมวันนี้หน่อยพี่ก็เกมก่อชกผมรู้สึกคือตื่นเต้นมากครับแล้วก็กดดันครับกดดันมากครับไฟนี้กดดันจริงๆกดดันจนนอนไม่หลับครับกดดันนี่มันเรื่องอะไรเกิดอะไรขึ้นเรากดดันกลัวจะแพ้หรือยังไงกลัวจะแพ้ด้วยครับแล้วก็เรื่องอายุเรื่องก็เรื่องไม่ได้ชกนานเกือบวันครับตื่นเต้นอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็ธนปีก็40ครับ40โอ้ยเก่งขนาดนี้เลยเนี่ยไม่จับไฟที่เราชนะสิงห์ดำคือมาถึงไฟนี้ผ่านกี่วันนานไหมกี่เดือน4เดือนกว่า5เดือนครับอ๋อ4เดือน5เดือนก็ถือว่ามันก็มีระยะเวลาในการพักนานไปหน่อยนะครับแล้วสำหรับตัวคู่ต่อสู้ของเราสิงห์ดำเป็นไงครับก็เขาก็ชกยากนะครับเพราะว่าเขาใหญ่ครับแล้วก็ไม่รู้เขาจะออกอะไรครับก็จับทางกว่าจะจับทางได้ก็เหนื่อยครับจริงๆมันต่อยตามสเต็ปเราเลยนะเตะซ้ายเนี่ยจะไม่คิดว่าจะลืมแข้งไม่ลืมแข้งแล้วหมัดได้นับยกหนึ่งตอนนั้นเนี่ยจังหวะเป็นไงก็จังหวะจำไม่ได้ครับจำไม่ได้อะไม่รู้จังหวะพอดีต่อยตรงเลยต่อยซ้ายตรงเลยจับขาแล้วต่อยครับหลังจากที่เราชนะมาเป็นไงครับรู้สึกไงบ้างโล่งครับโล่งทุกอย่างครับโล่งคือว่าโล่งทุกอย่างแล้วก็เหมือนพิสูจน์เองว่าผมกลับมาได้แล้วคิดว่ายังหากินได้ต่อไปนานไหมก็จากไฟนี้แล้วก็อีกนานอยู่เพราะว่าได้มั่นใจความมั่นใจแล้วก็ได้เคลื่อนไหวครับมีอะไรฝากบอกแฟนๆมั้งก็ขอบคุณครับแฟนชาวไทยต่างประเทศครับที่ช่วยเชียร์ครับคือช่วยเชียร์แล้วก็รอผมชมในไฟนี้มากครับก็ขอขอบคุณทุกคนครับผมโทษทีเดี๋ยวพี่ขอถามหน่อยครับขอถามนี้สักสองกับสองสามคำถามคำถามนี้ก็คือจะถามว่าจากเนี้ยอนาคตเนี่ยเราตั้งเป้าหมายไว้ยังไงบ้างกลับมาภาคนี้ครั้งนี้ผมตั้งใจที่จะไปชิงแชมป์ให้ได้ครับและจะคว้าแชมป์ให้ได้ครับด้วยอายุอานามก็เยอะแต่ว่าผมก็จะทำให้เต็มที่ครับเราเคยเป็นอดีตแชมป์สตอเวท2เส้นครับทั้งคิกและมวยไทยนะครับตอนนี้ตั้งเป้าที่จะเป็นที่เส้นไหนก่อนครับมวยไทยก่อนครับลาซิตี้ครับผมมั่นใจมากคิดว่ามันต้องมีสักไฟมั้ยหรือว่าขอชิงเลยก็ต้องอยู่ที่ทางมันจะเป็นชิปครับว่าเขาจะให้ชิงตอนไหนครับแต่ถ้าพร้อมครับแต่ถ้าผมถามถึงความรู้สึกของเอครับบอกว่าพร้อมชิงยังพร้อมนะครับพร้อมแล้วนะผมพร้อมเดี๋ยวผมคิดผมพร้อมตั้งแต่ผมที่ผมจะคิดจะกลับมาแล้วครับพร้อมแล้วโอเคมีอะไรฝากบอกแฟนๆสุดท้ายบ้างก็ฝากขอบคุณทุกคนครับที่เชียร์ครับแล้วก็ขอบคุณที่ยังไม่ลืมผมครับสามเอกยัง5ดาวขอบคุณที่ช่วยเชียร์และซัพพอร์ตผมตลอดครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับเอครับผมครับ